รถตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายโอซุกะราคาไม่ถึง 4,000 บาทน่าซื้อน่าใช้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอุปกรณ์งานช่างอุปกรณ์งานสวนอะไรที่คุ้มและดีผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับทุกคนครับผมตั้งใจว่าจะห่างหายจากการรีวิวเครื่องตัดหญ้าไปสักพักครับแต่ว่าเจอตัวนี้แล้วอดไม่ได้จริงๆพูดตรงๆนะคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องตัดหญ้าที่ถ่ายไว้ตอนนี้ยังเอามาลงไม่หมดเลยแล้วดูความใจร้ายของโอซุกะออกรถเข็นตัดหญ้าตัวใหม่มาแล้วจะเหลือเหรอแบบนี้ก็ต้องไปรีวิวสิครับคือจะบอกว่าเคยเห็นรถเข็นตัดหญ้าหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าแบบราคามันสูงไปหน่อยนึงเหมือนกันแต่พอมาเจอโอซุกะตัวนี้หน้าตาดีเลยแล้วก็ราคาน่ารักครับและตรงนี้นะครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องครับเราก็จะเริ่มจากการประกอบล้อนะครับล้อที่ค่อยมาตัวนี้มันเป็นล้อพลาสติกนะไม่ใช่ล้อยางหรือล้อยูริเทนนะครับล้อเนี่ยมีทั้งหมด4ล้อนะครับเราก็ใส่ล้อเข้าไปนะเหมือนประกอบรถเด็กเล่นเลยนี่เวลาใส่ล้อนะครับเขาก็จะมีตัวแหวนรองมาให้เนาะใส่แหวนรองไปก่อนนะครับแล้วก็เอาหมุดตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปตามรูที่อยู่ด้านข้างเลยนะเสียบทะลุไปแบบนี้นะครับตัวลวดคือใส่ไปแบบนี้ได้เลยนะไม่ต้องพับแล้วก็ล้อที่ให้มานะนี่มีฝาครอบล้อมาด้วยนะครับแต่ว่าฝาครอบล้อนี่เป็นพลาสติกนะต้องใส่ระวังนะครับอีกหน่อยอาจจะแตกหรือหล่นหายก็ได้นะแต่ไม่ซีเรียสนะครับใส่เข้าไปนะครับแบบสำหรับล้อนะครับถ้าใครมานะแล้วล้อมันใส่เข้าไปแล้วหารูไม่เจอนะครับให้เอาครีมหนีบนิดนึงนะครับแล้วก็จับแกนดึงกลับมานะครับใบตัดที่เขาให้มานะก็ขนาดใหญ่อยู่เนาะเป็นใบตัดขนาด12นิ้วครับถ้าวัดจริงๆนี่คือ31เซนนะเป็นระบบไฟฟ้านะใช้ได้ยาวๆไม่ต้องดูแลเยอะนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตไลท์แปลงถ่านแล้วก็ในคู่มือนะครับเขาเขียนไว้ว่าตัวนี้มีระบบป้องกันหญ้าติดกับตัวแกนใบด้วยนะครับก็น่าจะใช้ได้สะดวกเลยหน้าตาเหมือนรถทามิยารถบังคับเลยนะด้านบนนะครับเขาก็จะมีตัวฝาครอบมาให้นะครับตรงเนี้ยไว้ใส่แบตเตอรี่นะตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะถูกปิดลงไปในกล่องนี้เลยนะซึ่งสามารถแบบป้องกันนะครับหญ้ากระเด็นป้องกันน้ำได้ระดับหนึ่งนะแบตเตอรี่ที่ให้มาในชุดนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด 4mAh ใช้นานได้กับพื้นที่120ตารางเมตรบ้านผม100ตารางเมตรนี่คือใช้สบายๆเลยนะแต่ถ้าใครอยากได้แบบตัดได้เยอะๆกว่านี้นะครับก็ซื้อตัว 5mAh นะจะสามารถตัดได้พื้นที่150ตารางเมตรครับผมว่าตัวแบบเปิดปิดข้างหน้าตรงนี้นะมันเปิดปิดยากไปนิดนึงนะครับวิธีเปิดนะมันไม่มีปุ่มกดอะไรนะเราต้องแบบง้างขึ้นนิดนึงแล้วก็เปิดนะครับระวังนะทุกคนเคี้ยวตรงนี้นะถ้างัดแรงๆนะครับไม่ง้างก่อนนะแล้วไปงัดมันเลยนะระวังเคี้ยวตรงนี้หักนะตัวด้ามจับนะครับจะเป็นคลิปล็อกแบบนี้นะเราจะปลดได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถพับได้นะเวลาใส่ก็แบบแค่ปึ๊บล็อกไว้อย่างนี้แค่นั้นเองก้านต่อนะครับที่ให้มานะเขาจะมี2ด้านนะด้านนี้นะครับจะมีรูเล็กๆกลมๆนะครับไว้ใส่กับตัวเครื่องตัดหญ้าเนาะส่วนอีกด้านนึงนะครับด้านนี้จะเป็นด้านบนนะครับรูจะเป็นสี่เหลี่ยมให้วางประกบนะครับกับก้านบังคับแล้วก็ใส่น็อตนะเข้ามาที่ด้านสี่เหลี่ยมสังเกตว่าน็อตนะครับเขาจะลงร่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้พอดีเลยนะจากนั้นนะครับก็ใส่แหวนรองตัวใหญ่นะครับแล้วก็เอาตัวก้านโยกนะเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตตัวเมียนะเราก็หมุนเข้าไปได้เลยทีนี้พอหมุนไปนะครับเราก็ตั้งดูนะครับว่าเอาระยะไหนนะครับเราก็ลองล็อกดูนะถ้ามันแข็งไปนะครับเราก็คลายกลับลองล็อกดูใหม่โป๊ะแบบนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วทีนี้ใครจะประกอบก้านเข้ากับตัวเครื่องก่อนแล้วค่อยใส่มือจับก็ได้นะครับถ้าใครใส่มือจับมาแล้วนะครับเราก็จะเอาก้านนะครับมาเสียบกับตัวเครื่องแบบนี้เนาะเวลาเราใส่ครับตัวก้านจับนะจะหันด้านแคบเข้าตัวเครื่องนะประมาณนี้นะครับรูปทรงออกมาประมาณนี้ถ้าใส่กลับด้านนะครับมันจะเอามาใส่ที่ตัวเครื่องไม่ได้ตัวก้านนี้นะนะครับเวลาใส่ลงไปมันจะไม่สุดนะครับให้เพื่อนๆวางกับพื้นนะแล้วเอามือนะครับจับอย่างนี้แล้วกดลงไปนะถ้ารูน็อตตรงแล้วนะครับเราก็ขันน็อตเข้าไปได้เลยครับตัวสายนะครับเขาก็จะมีกิฟต์ล็อกมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็เอาเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับสำหรับล้อนะครับทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะจะปรับได้3ระดับนะครับโดยวิธีปรับล้อนะเราก็มาโยกตรงแกนตรงนี้เนาะยกขึ้นเห็นไหมระดับที่ชิดที่สุดนะเราจะตัดห่างจากพื้นได้25มิลนะครับก็คือหญ้าประมาณแบบ2เซนครึ่งนะครับแบบเรียบๆเตียนๆเลยเนาะระดับ2นะครับขยับลงมานะก็จะได้45มิลนะครับแล้วก็ตัดห่างลงมาได้สุดนะครับแบบนี้นะครับก็คือ65มิลผมลองแบบ45มิลก่อนนะต่อมานะครับตัวนี้เขาก็จะมีตัวกระบะเก็บหญ้ามาให้เราด้วยนะครับความจุก็อยู่ที่28ลิตรเนาะก็น่าจะเพียงพอนะครับในการใช้งานของเราเนาะการประกอบนะครับเขาจะแยกชิ้นมาเนาะเราก็เอาพลาสติก2ชิ้นนะครับมาประกบเข้าเคี่ยวอย่างนี้นะระวังแตกด้วยนะต้องเข้าให้ครบทุกอันเลยอ่ะมันบางอ่ะพลาสติกบางมาก
ใส่ยากทุกคนครับด้วยความที่ตัวพลาสติกอ่ะมันจะค่อนข้างบางนะเพราะนั้นเวลาเราใส่อ่ะเราต้องค่อยๆใส่แบบทีละกิ๊บอ่ะถ้าไปฝืนมันเดี๋ยวมันจะแตกนะเนี่ยอย่าให้มันปีนไงเนมปีนละอ่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทุกคนเนาะต้องใจเย็นๆค่อยๆใส่นะเราต้องประกอบให้กิ๊บทุกตัวเข้าไปล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้มันก็จะแข็งแรงแล้วนะอ่ะมีหูฮิวตะกร้าปิกนิกมาให้เราด้วย ไม่เป็นไรของก็แข็งแรงอยู่เราจะยกฝาปิดท้ายขึ้นนะอ่ะแล้วเราก็เอาตัวกล่องเก็บหญ้าใส่นะครับแบบนี้นะล็อกเรียบร้อยนะครับก็จะพร้อมใช้งานละประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรถตัดหญ้าไร้สายของโอซุกะตอนนี้นะครับเราก็จะมาลองรถตัดหญ้ากันนะครับสำหรับคนที่เคยมีปัญหานะว่าตัวพวกรถตัดหญ้าเนี่ยมันหนักนะยกย้ายที่ไม่ไหวนะครับคือจะบอกว่าเนี่ยไหมตัวนี้สบายๆเลยตัวนี้น้ำหนักแค่8กิโลเองนะครับพร้อมแบตเตอรี่นะหลายคนนะครับมีรถตัดหญ้าแบบนี้นะกลัวลูกจะเอาไปเล่นนะเอาไปเข็นเล่นนะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับของโอซุกะนะเขาจะมีระบบเซฟตี้มาด้วยนะนั่นก็คือเขาจะมีกุญแจแบบนี้นะครับก่อนใช้งานนะครับให้เราเปิดฝาขึ้นมานะครับด้านข้างจะมีรูนะเราก็เสียบกุญแจตัวนี้ไว้ในร่องนะครับถ้าเราไม่เสียบกุญแจนะครับตัวเครื่องก็จะไม่ทำงานนะครับแล้วก็มีเซฟตี้ล็อก2ชั้นนะก็คือเราบีบตัวนี้นะครับเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะต้องกดตัวนี้ก่อนแบบนี้นะครับเครื่องถึงจะทำงานตัวนี้นะครับมอเตอร์จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 รอบนะครับเวลาเรากดสตาร์ทนะเครื่องจะทำงานนะครับแล้วเวลาที่เราปล่อยสวิตช์เนี่ยเครื่องเขาก็จะหยุดทำงานแทบจะทันทีเลยนะดูนะเห็นไหมจะไม่ได้ทำงานแบบทิ้งรอบนะครับข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะคะของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้คือเขามีที่บีบนะครับ2ข้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมือได้นะจับมือเดียวแบบนี้ได้เลยคืออันนี้จะบอกว่าชอบมากนะเพราะว่าไม่ต้องคอยนั่งโกยนั่งกวาดหญ้าเวลาตัดเสร็จนะครับเพราะว่าหญ้าทั้งหมดเนี่ยอุ้ยอยู่ในกระบะนี้แล้วเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเทก่อนเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าลานบ้านผมเนี่ยมันเป็นหินลูกรังนะครับเป็นเม็ดๆเลยนะเวลาตัดหญ้าเนี่ยตัดยากมากนะคือปกติเวลาตัดหญ้าผมต้องระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าหินลูกรังเนี่ยมันกระเด็นนะครับทำให้เราตัดหญ้าได้ไม่ชิดเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะคือมันไม่กระเด็นออกมาจากเครื่องเลยนะแล้วก็ตัดง่ายมากๆนี่คือเศษหญ้าที่ตัดเมื่อกี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าเดี๋ยวมันคงมีแบบเศษหงเศษหินอะไรอยู่ข้างในครับทุกคนไม่มีเลยไม่เก็บหินเลยนี่คือแบบหญ้าล้วนๆครับแล้วเขาบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับหญ้าไม่พันนะนี่คือผมแบบพลิกเครื่องขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้หญ้าไม่พันจริงๆนะครับข้างในแกนไม่มีหญ้าเลยนะบ้านผมนะครับก็จะมีท่อรดน้ำแบบนี้นะอยู่ที่พื้นด้วยนะครับรถเข็นตัดหญ้าเมื่อกี้นะครับความสูงระดับกลางนะเข็นผ่านได้เลยนะครับไม่โดนนะสบายเลยนะตั้งแต่ผมรีวิวเครื่องตัดหญ้ามานะวันนี้เป็นวันที่ตัดหญ้าสบายที่สุดเลยครับทดสอบการใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับทีนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับราคาประมาณ 4,000 บาทนะครับเพื่อนๆก็กดไปซื้อเองกันได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนจะไปซื้อนะครับมาฟังความคิดเห็นจากผมก่อนนะครับทั้งส่วนที่ผมชอบและผมไม่ชอบสำหรับรถตัดหญ้าโอซุกะตัวนี้ครับเอาส่วนที่ชอบก่อนนะครับอย่างแรกคือมันสะดวกครับน้ำหนักมันเบานะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะเพียงพอต่อการใช้งานโดยที่เราใช้แบตเตอรี่แค่ก้อนเดียวเท่านั้นเองการตัดหญ้าของผมที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับพวกหินกระเด็นนะครับเพราะพื้นเนี่ยข้างใต้เป็นหินลูกรังนะแล้วก็หญ้าขึ้นแซมทั้งวัชพืชอะไรแบบนี้มันตัดลำบากมากๆเครื่องตัดหญ้าตัวนี้สามารถตัดบนพื้นลูกรังได้โดยที่หินไม่กระเด็นแล้วไม่เก็บหินเข้าไปในเครื่องด้วยสมัยก่อนนะครับเวลาเราตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกวาดกองไว้รวมกันเนาะแล้วก็ต้องโค้นยกไปทิ้งอีกทีนึงเนาะแต่ตัวนี้สะดวกมากเลยนะเพราะมันมีกล่องเก็บหญ้าด้านหลังนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถยกนะครับแล้วก็ไปเททิ้งแล้วก็มาตัดใหม่แบบนี้สะดวกมากๆชอบมากๆคือมันตัดได้ชิดแล้วหินมันก็ไม่กระเด็นครับฟังก์ชันการใช้งานความสะดวกความปลอดภัยก็ทำได้ดีความเร็วในการตัดถึงรอบมอเตอร์จะแค่ 3,300 รอบนะครับแต่ว่าสามารถตัดได้เร็วนะเพราะว่าใบตัดเนี่ยเขามีขนาดใหญ่ถึง30เซนแล้วเครื่องตัดหญ้าแบบนี้นะครับเหมาะกับสนามหญ้าแบบไหนนะครับต้องบอกว่าหญ้าที่ตัดไปแล้วนะครับหญ้าที่มันสั้นๆหน่อยนะไม่ที่หญ้าที่ยาวมากถ้าเกิดมันเป็นพวกสนามแบบนี้นะ
ก็โอเคเลยจะเป็นแบบเป็นหญ้าทุ่มๆหญ้าคาถุงๆแบบนั้นก็น่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับหญ้าแบบนั้นนะครับก็น่าจะเหมาะกับตัวเครื่องตัดหญ้าสายสะพายตัว511ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้มากกว่าครับนั่นคือส่วนที่ผมชอบนะทีนี้เรามาดูส่วนที่ผมไม่ชอบดีกว่าอย่างแรกต้องบอกว่าโอซูกะผลิตรถตัดหญ้ารุ่นนี้มานะครับเป็นราคาประหยัดนะครับดังนั้นวัสดุต่างๆนะครับพลาสติกตัวโคเวอร์ต่างๆนะความรู้สึกผมนะมันค่อนข้างบางสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราประกอบเนี่ยต้องระมัดระวังแต่พอประกอบเสร็จแล้วนำมาใช้งานมันไม่ได้ยวบยาบนะครับแต่ต้องใช้งานระวัดระวังพอสมควรอย่างตัวกล่องเก็บหญ้าอย่างเงี้ยถ้าไปวางทับหรือไปกระแทกแรงๆมีโอกาสแตกหักเสียหายได้แล้วถ้าใครไปวางตากแดดนะผมบอกเลยนะมีโอกาสเสียหายได้ง่ายๆที่ผมไม่ชอบแล้วผมคิดว่าอีกหน่อยมันจะเสียเร็วมากๆนั่นก็คือล้อนะครับล้อตัวนี้มันเป็นล้อพลาสติกนะดังนั้นอายุการใช้งานของล้ออาจจะไม่นานแต่อนาคตผมคิดว่าเขาก็คงมีล้ออะไหล่มาให้เราเปลี่ยนนะครับหรืออีกหน่อยเราอาจจะสามารถไป DIY เนาะเปลี่ยนเป็นล้อยางหรือล้อยูริเทนก็ได้เรื่องวิธีการประกอบนะครับจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะบางอย่างบางชิ้นส่วนนะครับออกแบบมาจะอาจจะงงๆนิดนึงเนาะแล้วก็คู่มือที่เขาให้มามันไม่ค่อยชัดเจนอย่างตัวก้านนะครับมันมีโอกาสที่ตอนประกอบเนี่ยเราจะใส่สลับด้านนะเพื่อนๆต้องระวังด้วยพื้นที่ในการเก็บนะครับตัวล็อกพับนะครับพับลงมาแล้วนะถ้าถามผมนะว่าพอพับแล้วถอดแบบตัวกล่องหญ้าแล้วมันประหยัดพื้นที่ขึ้นไหมมันก็อาจจะไม่ได้ประหยัดพื้นที่มากนักนะผมพับให้ดูนะครับอ่ะพับเข้าก็ได้อ่ะเห็นไหมถอดกล่องด้วยเนาะเนี่ยมันก็ยังเกะกะครับมันก็ยังกินพื้นที่เท่าเดิมนะดูดิเห็นไหมความยาวก้านมันก็แบบยังอยู่ที่เดิมอ่ะมันไม่ได้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บซึ่งการพับก้านเนี่ยผมคิดว่าการออกแบบเนี่ยน่าจะเพื่อความสะดวกเวลาที่เราขนย้ายหรือใส่ท้ายรถครับแล้วก็ล้อปรับด้านเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงนะครับเวลาที่เราเข็นแล้วก็แทกแรงๆเนี่ยตัวแกนเนี่ยจะเด้งตกล่องครับและทำให้ระดับที่เราปรับไว้เนี่ยถูกเปลี่ยนไปครับคือตอนผมตัดเสร็จอะระดับล้อแต่ละล้อเนี่ยไม่เท่ากันเลยครับอาจจะเพราะเนื่องจากบ้านผมเป็นพื้นลูกรังนะครับตอนตัดนี่ก็เข็นแสลงเด้งซะเยอะเลยซึ่งตอนตัดหญ้าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับมารู้อีกทีก็คือตัดหญ้าเสร็จไปแล้วเพิ่งเห็นว่าล้อมันไม่เท่ากันภาพรวมนะสำหรับผมนะถือว่าดีนะครับคุ้มค่านะหรือว่าเป็นอีกแบรนด์นึงนะครับที่มีคุณภาพใช้งานได้เลยแหละแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นแฟนโอซูกะนะมีอุปกรณ์โอซูกะอยู่แล้วหลายๆอย่างนะครับสามารถเอาแบตเตอรี่โอซูกะเนี่ยมาสลับใช้ได้เลยเนาะแล้วก็จะประหยัดค่าแบตเตอรี่ไปด้วยครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบดูรีวิวอุปกรณ์งานช่างนะครับอุปกรณ์ทำสวนอะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับก็กดติดตามไปด้วยนะครับหลายคนเข้ามาดูคลิปวิดีโอหลายตอนละยังไม่ได้กดติดตามผมเลยฝากกดติดตามด้วยนะแล้วไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย